ปัสครับก็อันนี้ก็เป็นวิดีโอแรกในปี2020นะครับผมอันนี้ขอฝากเนื้อฝากตัวกับทุกคนด้วยนะครับแล้วก็อย่างที่ทุกคนเห็นอยู่ก็คือตอนนี้ผมกำลังทำการจัดโต๊ะทำงานใหม่อยู่นะครับยังไม่ค่อยเรียบร้อยดีเท่าไหร่นะครับเอาไว้ถ้าเสร็จสมบูรณ์แล้วเนี่ยเดี๋ยวอาจจะมีคลิปพาทัวร์ห้องทำงานกันโอเคนะครับเข้าเรื่องของเรากันวันนี้นะครับแนะนำเรื่องของอุปกรณ์วาดรูปที่มีให้เลือกกันอยู่ในท้องตลาดในตอนนี้คนที่ไม่เคยวาดรูปดิจิตอลก็อาจจะอยากลองมาวาดแบบดิจิตอลดูบ้างนะครับหลายคนที่วาดอยู่แล้วอาจจะอยากอัปเกรดอุปกรณ์ใช่ไหมซึ่งอุปกรณ์ในการวาดรูปในคอมเนี่ยก็แบ่งได้ออกเป็น3ประเภทใหญ่ๆด้วยกันอุปกรณ์ประเภทที่1นะครับเรียกว่าเพนดิสเพลย์นะครับผมแท็บเล็ตที่เขียนลงไปบนจอภาพได้เลยสำหรับข้อดีของการเขียนลงไปบนจอได้เลยเนี่ยก็คือมันมีความแม่นยำไม่ต้องอันดูบ่อยๆเช่นพวกงานตัดเส้นที่ต้องการความแม่นยำมากๆเนี่ยเหมาะมากกับอุปกรณ์ประเภทนี้นะครับผมข้อเสียของอุปกรณ์ประเภทนี้ถ้าแบบเป็นขนาดที่จอใหญ่มากๆเนี่ยมันก็จะกินพื้นที่มากๆนะครับพูดง่ายๆต้องซื้อโต๊ะให้มันเลยนะครับผมโต๊ะหนึ่งข้อเสียข้อนึงก็คือจะเป็นเรื่องของราคาที่ค่อนข้างสูงนะครับแต่ว่าสำหรับที่เพิ่งออกมาใหม่ล่าสุดก็คือของ Wacom One ราคาเริ่มต้นที่อยู่ที่ประมาณ400เหรียญก็คือ 1,200 บาทซึ่งเวลาซื้อเพนดิสเพลย์เนี่ยถ้าเป็นรุ่นถูกเนี่ยกระจกมันอาจจะหนาหน่อยเวลาเราเขียนเนี่ยมันจะมีเหมือนกับออฟเซ็ตเล็กๆระหว่างหัวปากกากับหน้าจอนะครับผมเรียกว่าพาราแล็กซ์สมมติว่าทำงานเป็นมืออาชีพแล้วนะครับก็ใช้แบบเป็นรุ่นโปรไปเลยมันจะเป็นหน้าจอแบบลามิเนตช่องว่างต่างๆเนี่ยมันก็จะเล็กลงก็จะเหมือนกับการเขียนบนกระดาษมากขึ้นนั่นเองนะครับอุปกรณ์ประเภทที่2นะครับเรียกว่าเพนแท็บเล็ตคล้ายๆกับตัวเพนดิสเพลย์นะครับแค่ว่าไม่มีหน้าจอนะแล้วก็ต้องเชื่อมต่อกับเครื่องคอมในการทำงานนะครับผมสำหรับข้อดีของอุปกรณ์ประเภทนี้ก็คือราคาถูกมากนะครับน่าจะเหมาะกับคนที่มีบัดเจ็ตค่อนข้างจำกัดข้อเสียก็มีคือเวลาวาดรูปอะเราจะตามมองจอนะครับแต่ว่ามือก็คือจะเขียนบนกระดานเนี่ยก็คือมองคนละที่กันมันจะรู้สึกว่าขัดกับธรรมชาติเรานิดนึงเวลาวาดรูปนะครับต้องมีการฝึกฝนในการใช้งานอยู่พอสมควรกว่าจะใช้คล่องถ้าเกิดหน้าจอที่เราใช้ทำงานเนี่ยใหญ่ก็ควรจะให้เลือกไซส์กระดานเนี่ยใหญ่ตามไปด้วยนะครับตัวเพนแท็บเล็ตเนี่ยปัจจุบันก็มีหลากหลายยี่ห้อให้เลือกนะครับยี่ห้อหนึ่งที่ผมได้มาลองใช้นะครับก็คือยี่ห้อที่เรียกว่าเวกไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่าเวกตัวนี้คือทางผู้ผลิตนะครับได้ส่งมาให้แบบผมทดลองใช้ดูนะครับแท็บเล็ตตัวนี้ก็ตัววัสดุหรือว่าสัมผัสต่างๆเนี่ยคือเรียกว่าใช้ได้โอเคเลยนะครับไม่ต่างกับแท็บเล็ตรุ่นอื่นเท่าไหร่นักของแถมที่แถมมาให้เนี่ยก็ถือว่าใจดีมากมีการแถมถุงมือสำหรับวาดรูปติดมาให้ด้วยซึ่งสิ่งที่ช็อกที่สุดของไอ้แท็บเล็ตตัวนี้ก็คือเรื่องของราคาครับราคาเริ่มต้นเพียงแค่1,500 บาทเท่านั้นครับฟังไม่ผิดครับคือ1,500 บาทเท่านั้นแม้ว่าตัวราคาจะถูกมากๆเนี่ยแต่สเปคที่ได้เนี่ยก็ไม่ธรรมดานะครับทั้งปากกาที่มีแรงกด 8,192 ระดับแล้วก็เวลาเขียนเส้นเนี่ยแทบไม่มีอาการเส้นหน่วงให้เห็นเลยนะครับผมอีกทั้งปุ่มต่างๆที่อยู่บนกระดานแท็บเล็ตเนี่ยก็สามารถตั้งค่าได้ผ่านตัวไดรเวอร์ของตัวแท็บเล็ตด้วยนะครับผมถ้าสมมติว่าคุณแบบอยากจะลองเริ่มวาดรูปแบบดิจิตอลในคอมดูแต่ว่ายังไม่ค่อยมีงบมากนักเนี่ยตัวแท็บเล็ตประเภทนี้ก็คือเป็นทางเลือกที่น่าสนใจพอสมควรเลยนะครับผมอุปกรณ์ประเภทที่3นะครับก็คือเป็น standalone devices หรือว่าเป็นอุปกรณ์ที่เราสามารถวาดรูปได้ในตัวเลยยกตัวอย่างเช่นก็อาจจะเป็น Surface Prowacom mobile studio หรือว่า ipad pro อุปกรณ์ประเภทนี้ข้อดีของมันก็คือเรื่องของความสะดวกซึ่งก็ต้องแลกมาด้วยกับการที่มีฮาร์ดแวร์ไม่แรงมากนะครับนอกจากยี่ห้อที่กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยก็จะมีอีกหลากหลายแบรนด์เลยนะครับแต่ละเจ้าเนี่ยก็จะมีเรื่องของการคอนฟิกตัวปากกาไม่เหมือนกันควรจะไปทดลองเขียนบน deviceจริงๆดูก่อนว่าชอบหรือเปล่าถ้าเป็นสายของตัว iPad เนี่ยแอปส่วนใหญ่ก็จะมีเรื่องข้อจำกัดอยู่นะครับไม่ว่าจากทางตัวแอปเองหรือว่าจากทาง OS ต้องเช็คก่อนว่าฟีเจอร์ที่เราอยากใช้ในการทำงานเนี่ยมันมีให้ใช้หรือยังในตัวแอปที่เราอยากจะใช้บน iPad นะครับจาก3ตัวเลือกข้างบนนะครับก็อยากจะบอกว่าอย่าลืมนึกถึงเรื่องของราคาของตัวซอฟต์แวร์ในการใช้งานด้วยนะครับจำไว้นะครับว่าเวลาจะเลือกซื้ออุปกรณ์ในการทำงานเนี่ยให้ดูความจำเป็นแล้วก็ความต้องการของเราในการใช้งานเป็นหลักจะได้คุ้มค่ากับเงินที่เราลงไปนะครับผมเครื่องมือเหล่านี้นะครับมันเป็นสิ่งที่ช่วยให้เราทำงานได้สะดวกขึ้นแล้วก็ประหยัดเวลาไม่ได้ทำให้ตัวเองวาดรูปเก่งขึ้นแต่ประการใดนะครับถ้าอยากวาดรูปเก่งนะครับก็ต้องหมั่นฝึกฝนแล้วก็อาศัยเวลาและประสบการณ์ในการทำงานนั่นเองนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้า
วันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ